J Story สนับสนุนโดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์中盤でしっかりとためを作れる中で、得点に絡んでいける選手オプションが増えたっていう、そういう風に感じてます。ここまで見た中では自分で最後ゴール決めるっていうよりは最後パス、アシストの方が得意なのかな。การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมรอบข้างเป็นสิ่งที่จำเป็นยิ่งนักสำหรับนักฟุตบอลอาชีพในสมัยนี้เพื่อนร่วมทีมผู้ฝึกสอนระบบการเล่นนี่คือปัจจัยหลักในการต่อสู้เพื่อก้าวผ่านขีดจำกัดของตัวเอง J Story วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับเหล่าบรรดาเพื่อนร่วมทีมของชนาธิปอะไรที่ทำให้เขากลายเป็นขวัญใจของคนในสโมสรและเป็นที่รักของบรรดาแฟนบอลญี่ปุ่นได้อย่างรวดเร็วก็มีความสุขพอมาอยู่ตั้งแต่วันแรกอะไรเงี้ยดูแลดีสตาฟเพื่อนๆพร้อมที่จะให้คำแนะนำอะไรผมก็พร้อมที่จะเข้าหาทุกคนอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือเราก็อยากทำความรู้จักกับทุกคนเราไม่รู้ว่านิสัยของทุกคนเป็นยังไงอะไรเงี้ยผมก็เป็นตัวของตัวเรามาโดยตลอดก็ซ้อมก็พยายามแบบปรับให้มันไวที่สุดถึงมันจะยากก็ตามเลยแต่ก็จะพยายามแบบซ้อมให้หนักแล้วก็พัฒนาจุดที่เราขาดแล้วก็พยายามปรับเข้าหาระบบแล้วจะโชว์ศักยภาพให้มันเป็นตัวเราออกมาให้ได้มากที่สุดผมก็มีวินัยมากขึ้นมากกว่าไม่ว่าการลงเล่นเราต้องมีวินัยในเกมรับแล้วก็เราก็ต้องเล่นเกมรุกให้ดีจริงๆก็สนิทเยอะสนิทเกือบสนิทก็คือแบบสนิทที่แบบคุยกันได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าสนิทแบบจะไปไหนมาไหนก็คงมีอาราโนะแล้วก็ฮิโร่ไม่ฮิโร่ฮะที่รุ่นเดียวกันที่แบบเขาก็คอยช่วยแต่คนอื่นก็ดีเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเคนาโมโต้ชินจิโอนะคือแบบดีมากแล้วก็ทานะพวกประตูซุนยองอะไรเงี้ย一回ご飯行ったり、カフェ行ったり、とかですかね。ชินจิโอนะแน่นอนอยู่แล้วว่าไม่มีใครปฏิเสธได้เลยว่าเขาคนนี้คือซูเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งของคอนซาโดเลซัปโปโรอย่างเต็มตัวกับพรสวรรค์ด้านฟุตบอลที่ติดตัวมาบวกกับประสบการณ์ต่างๆทั้งในยุโรปและเอเชียองค์ประกอบเหล่านี้จะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนสโมสรแห่งนี้สำหรับชนาธิปนั้นชินจิโอนะถือเป็นไอดอลในวงการฟุตบอลของเขาบ่อยครั้งที่เรามักจะได้ยินชนาธิปพูดถึงซูเปอร์สตาร์ผู้นี้อยู่เป็นประจำการได้ร่วมซ้อมหรือได้ลงเล่นเคียงบ่าเคียงไหล่ถือเป็นความภาคภูมิใจส่วนตัวที่ชนาธิปวาดฝันเอาไว้แต่การได้รับการยอมรับจากชายผู้เป็นขวัญใจของตัวเองถือเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมเอามากๆสำหรับชีวิตนักฟุตบอลของเขาいやまあもともとやっぱあの速いし上手いって分かってたけど、それがやっぱりもうやってみてね一緒にやってみたらもっとその凄さが分かった。そうですね。たくさんのタイからの観光客も含めてチャナミに来る人が増えると思うんで、チームとしてはすごいいいことであると思うし、でチャナもねそうやってたくさんの人が来てくれることがすごい喜びに変わると思うんで、すごいチームにとってはいい。ケントクラกองหน้ารังโยงของทีมคอนซาโดเลซัปโปโรคือผู้ที่ชนาธิปเรียกได้เต็มปากเต็มคำว่านี่คือเพื่อนคนแรกในทีมจากการที่เคนเองมีความเข้าใจในตัวชนาธิปสำหรับการมาเล่นต่างแดนเพราะเจ้าตัวเคยมีประสบการณ์เฉกเช่นเดียวกับชนาธิปสมัยไปทดสอบฝีเท้าในต่างประเทศเคนเองเป็นทั้งเพื่อนในสนามและนอกสนามจึงไม่แปลกเลยถ้าเราจะเห็นรูประหว่างเจและเคนในโลกโซเชียลในทุกบทบาทเคนเองมีความเชื่อมั่นในฝีเท้าของชนาธิปดีเขาจึงมักพูดอยู่เสมอว่าชนาธิปคือนักเตะพิเศษที่คอนซาโดเลซัปโปโรจะขาดไม่ได้こチームに貢献するっていうプレーを見せたことはすごくすごいことだと思いますし、いやもうすごく人懐っこいし、日本語も積極的に覚えようとするっていう姿勢がやっぱりこう海外でこうチャレンジしていく上で一番大事なことだと思うし、そういった中でご飯も一回一緒に行かせてもらったりして、すごく言葉はね通じないけど、すごい心が気持ちいいやつっていうのはすごく伝わってます。เป็นคนน่ารักอ่ะหล่อแล้วก็ดูมีสไตล์ของตัวเองเท่เป็นคนจะค่อนข้างที่จะบ้าๆกำลังหน่อยคือเขาพร้อมที่จะช่วยคำแนะนำเขาบอกว่าให้เราแบบเล่นบอลเป็นสไตล์ตัวเราคืออย่าไปแคร์ว่าเพื่อนร่วมทีมจะ
เป็นยังไงเล่นให้มันพีคโมเมนต์ของเราที่สุดอะไรเงี้ยชี้ใส่เกิดตัวจานาติเจสตอรี่ตอนต่อไปเราจะไปสัมผัสเกมแห่งประวัติศาสตร์ของเจชนาทิพย์กับก้าวแรกสู่สังเวียนห้ามพลาดครับ